นะครับนี่คือพระพรพี่น้องตั้งใจฟังว่าแต่ละคนได้รับอะไรไมค์ตัวนี้นะครับท่านจะพูดได้แค่ไม่เกิน1นาทีถ้าเกินปุ๊บไมค์จะดับทันทีนะฮะโอเคมั้ยแล้วทางห้องประชุมนี้จะประจานท่านโอเคนะไม่ใช่พูดเล่นครับพี่น้องพร้อมจะฟังมั้ยพระพรของพี่น้องในค่ายแล้วเปรียบเทียบเราได้อะไรแล้วเราได้ข้อคิดอะไรจากเขาแต่ละคนดีมั้ยครับพี่น้องดีมั้ยครับถ้าดีเชิญท่านได้เลยครับมาเลยครับหมอจูนเชิญอ๋อค่ะก็ครั้งแรกจริงๆก็คือทุกคนคงรู้จักอยู่แล้วนะคะชื่อแพทย์หญิงจัญญานะคะค่ะเป็นคุณหมออายุรกรรมอะค่ะก็รู้สึกครั้งนี้ปีแรกก็ได้ไปค่ายที่จันทบุรีอะค่ะจริงๆก่อนไปเนี่ยก็อธิษฐานไว้อยู่ในใจว่าจริงๆก่อนไปนี่ก็มีเรื่องที่เป็นรู้สึกว่ามันติดอยู่ในใจก็คืออธิษฐานให้กับคนที่บ้านนะคะคือจริงๆอันนี้เป็นคริสเตียนคนเดียวในครอบครัวเลยค่ะแล้วก็คนอื่นก็จะเป็นนับถืออีกอย่างหนึ่งก็คืออธิษฐานให้คุณพ่อคุณแม่พี่สาว3คนแล้วก็หลานแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นภาระใจที่อยากจะแบบให้เขามาเชื่อเหมือนเราแล้วก็วันที่ไปเนี่ยก็คืออธิษฐานมีอยู่เรื่องเดียวอธิษฐานทุกวันเลยแล้วก็มีเรื่องคนไข้ที่อาจารย์ตาคงเคยเล่าไปให้ฟังแล้วว่าไปวางมือแล้วเขาดีขึ้นชัดเจนอันก็อธิษฐานมาตลอดแล้วก็ก็คือวันที่สุดท้ายที่อาจารย์ผู้หญิงกับอาจารย์ผู้ชายที่อาจารย์แอมเบอร์อาจารย์เบอร์กับอาจารย์คริสตันโอเคอาจารย์คือพูดหลังจากที่เราอธิษฐานกับพระเจ้าเลยอะค่ะว่าเนี่ยมาลูกมาครั้งเนี้ยลูกอยากให้พระองค์เนี่ยช่วยเหลือลูกหน่อยในการที่จะนำความเชื่อมาสู่ครอบครัวลูกคำตอบคืออาจารย์ก็พูดขึ้นมาคำแรกอาจารย์ผู้หญิงบอกว่าใครที่มาแล้วพ่อแม่พี่น้องไม่เชื่อใครที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินใครที่มีปัญหาเรื่องที่ทำงานอันนี้คือตอนนี้มีปัญหา3เรื่องนี้หมดเลยโอ้แล้วเป็นไงบ้างครับคือไม่รู้ว่าอาจารย์พูดถึงเราหรือเปล่าแต่ร้องไห้เลยค่ะตอนนี้ว้าวมีประสบการณ์หมดเวลาครับเชิญครับต่อไปเชิญครับแม่แพรผมไม่เลี้ยงไม่ต้องห่วงแม่แพรเชิญเลยครับแม่แพรไม่เตรียมเนี่ยดีที่สุดแล้วครับสั้นๆครับแม่แพรสั้นๆเลยนะครับไปทั้งครอบครัวเลยค่ะไปทั้งครอบครัวเลยค่ะจบใช่ไหมคะยังอันนั้นเอาหัวข้อคือเมื่อปีที่แล้วเอาปีที่แล้วครับนานไปไม่ค่อยนานไปไหมมองทางนู้นก็ได้ครับไม่ต้องมองผมนานไปไหมเราจะพูดถึงปีที่แล้วปีที่แล้วนะคะไปสุพรรณไปคนเดียวไม่มีใครไปเลยไม่มีใครไปเลยถามใครก็ไม่มีใครไปเลยเพราะติดธุระกันหมดมีธุระกันหมดก็ตัวเองก็ตัดสินใจไปคนเดียวค่ะแต่ว่าแวะไปรับหลานตามทางเอาไปด้วยเราก็ไปกัน2คนแล้วก็กลับ2คนแล้วก็อยู่ในคำอธิษฐานตลอดเวลาว่าขอพระเจ้าช่วยเราในเรื่องของครอบครัวและอยากให้ทุกคนเนี่ยได้รับพระพรผ่านการที่เราไปค่ายร่วมกันเราก็จะอธิษฐานตลอดทั้งปีนะคะอธิษฐานมาตลอดเลยแล้วก็พอไปถึงปุ๊บเราก็มีความรู้สึกว่าขอบคุณพระเจ้าสิ่งที่ตัวเองติดค้างอยู่ในใจที่รู้สึกว่ามันเหมือนกับมันไม่ได้ปลดปล่อยสักครั้งเลยทำไงก็ไม่ปลดปล่อยอธิษฐานกับพระเจ้าอยากปลดปล่อยเรื่องนี้มากเลยพระองค์เจ้าข้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายพอตอนที่บอกว่าให้ออกไปด้วยความเชื่อของตัวเองนะคะว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่อยู่แล้วยังไงพระเจ้าก็ยิ่งใหญ่ขอพระเจ้าปลดปล่อยลูกในค่ายนี้ด้วยเถอะในปัญหาที่ลูกมีอยู่แม่แพรก็ออกไปน้ำตาก็ไหลตั้งแต่ก้าวขาด้วยความเชื่อที่ก้าวขาเดินออกไปนะคะรู้สึกทันทีว่าตัวเองถูกได้สัมผัสกับพระเจ้าน้ำตาก็ไหลตลอดเวลาเลยค่ะก็หลุดออกมาเพราะปกติจะไม่ชอบร้องไห้ต่อหน้าใครแต่วันนั้นหลุดเลยค่ะหลุดร้องไปจนรู้สึกตัวเองว่าสิ่งนี้แหละค่ะขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ามาปลดลูกออกไปและจริงๆแล้วทุกคนสามารถจะปลดปัญหาได้โดยไม่ฝืนในความรู้สึกของตัวเองความอายความอะไรไม่เหลือแล้วตรงนั้นเพราะว่าตัวเองไม่ชอบร้องไห้ต่อหน้าใครแต่วันนั้นร้องเลยร้องแต่ก็พยายามหลบนะคะแต่มีคนเห็นแล้วเป็นไงบ้างครับครอบครัวก็ตอนนี้ก็ทุกคนได้รับพระพรขออีกนิดนึงหลังจากที่พอจบค่ายนะคะตอนที่เราออกจากค่ายทุกคนได้บททดสอบหมดเลย
ทุกคนได้บททดสอบเลยเราจะมีไปตรงนู้นตรงนี้กันสุดท้ายเราจะมีอยู่คนหนึ่งที่เราประกาศเขาไว้ที่เมืองจันทร์แล้วเราก็ตามเขาไปแต่นี่การตามไปเนี่ยเราเคยหลงทางกันพอหลงทางกันก็เราไปกัน2 คันรถแล้วก็พอไปถึงที่1คันอีกคันยังมาไม่ได้ก็ทุกคนก็ทั้งหิวนะคะทั้งหิวทั้งแบบหลงทางด้วยก็อารมณ์เสียกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นไงหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็ปดหลังจากทานข้าวเสร็จแล้วทุกคนก็กลับมาชื่นชมยินดีกันใหม่ในเวลาต่อไปขอบคุณพระเจ้านะครับตกลงพี่น้องปีนี้ครอบครัวของพี่แพรไปทั้งหมดเลยพี่น้องครับครอบครัวลูกหลานลูกเขยทั้งหมดไปหมดเลยพี่น้องปรบมือขอบคุณเจ้าด้วยกันดีไหมครับต่อไปแล้วครับคุณช้างตอนนี้สั้นจริงๆนะครับเพราะเวลาเราไม่พอแล้วครับขอบคุณพี่เจ้าตั้งแต่วันแรกที่ไปเกือบตายอ้าวเพราะว่ารถที่ผมรถติ้วที่ผมวิ่งแบบวิ่งไปอ่ะแล้วก็ไปถึงบ้านบึงมันเป็นแยกนะเป็นแยกแล้วก็รถขนปูนวิ่งมาอย่างเร็วเลยเบรกกลางถนนนะทั้งคันนะถ้ารถขนปูนไม่เบรกแล้วก็รถผมไม่รถขนตู้ที่ผมนั่งไปเนี่ยมันพอดีเลยมันกลางลำพอดีเลยฮะขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าปกป้องแล้วสามารถทำให้รู้ว่าเออขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าต้องมีอะไรสักอย่างที่สามารถทำให้เราไปถึงค่ายได้เป็นพระพรกับพี่น้องได้ก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าดูแลแล้วก็เห็นว่าเมื่อไปค่ายปั๊บเราสามารถเป็นพระพรหลายๆอย่างกับพี่น้องได้แล้วก็อีกหนึ่งที่ได้ก็คือnext 1มีโอกาสได้รับผิดชอบทางพัทลุงแล้วก็ตรังนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นพระพรกับพี่น้องได้มากที่สุดกับภารกิจก็เชื่อว่าจะออกภารกิจได้มากขึ้นในเมืองด้วยขอบคุณมากครับท่านต่อไปเลยครับพี่ต่ายเชิญข้าพเจ้าก็เป็นผู้เชื่อใหม่แล้วก็ไปค่ายเป็นครั้งแรกงานนี้ที่จุดประสงค์ที่ไปก็ต้องการความรอดให้พระองค์ช่วยกู้อะไรเนี่ยนะฮะคือว่าเราอายุ55แล้วก็สมัครงานทิ้งไว้อะนะฮะเยอะไว้เหมือนกันก็คงคิดว่ามันคงยากอะเราก็ใช้ความอดทนก็ไม่รู้ยังไงก็อธิษฐานว่าคงเป็นแผนการของพระองค์ที่ให้เราอดทนและรอคอยนะฮะแล้วพอหลังจากกลับจากค่ายมาปุ๊บไม่เกิน2วันค่ะเขาก็โทรมาตามให้ไปทำงานค่ะถือว่าโอ้โชคดีมากเลยในยุคขนาดนี้ค่ะแล้วก็พระเจ้าอวยพรให้เราไปเซ็นสัญญาอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเป็นไปตามแผนการที่พระองค์วางไว้พอถึงเวลาเราก็ได้พบความรอดในสิ่งที่พระองค์ประทานให้ขอขอบคุณพระเจ้าเป็นพระพรนะครับเชิญนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับค่ายครั้งนี้ตัวเองเนี่ยมีการตัดสินใจอยู่2เรื่องนะคะที่รู้ว่าคำตอบอะคืออะไรแต่ก็ยังดื้อแล้วก็จนกระทั่งอยากได้ยินเสียงพระเจ้าไม่อยากได้ยินจากมนุษย์ที่เป็นคนที่รู้จักเรารู้เรื่องของเราก็ขอบคุณพระเจ้าว่าเกือบคืนสุดท้ายตัวเองอธิษฐานแล้วก็ร้องไห้แล้วก็ไม่พูดอะไรมากแต่พระเจ้าน่ารักพระเจ้าตอบผ่านอาจารย์ล้ออาจารย์ล้อเผยพระวจนะมาในเรื่องของการตัดสินใจที่ไม่พึ่งพาคือไม่เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ไม่ทำตามใจตัวเองแล้วก็ได้คุยกับอาจารย์ล้อตอนเช้าอาจารย์ล้อบอกว่ามีอาจารย์บอกว่าให้มาเผยวจนะแกก็บอกว่าแกไม่ได้ยินอะไรเลยจนวันที่รอที่ถ่านกับพระเจ้าเนี่ยแกบอกว่าพระเจ้าเล้าใจแกว่าให้ออกมาเผยแกก็ยังนิ่งจนพระเจ้าบอกแกว่าจะออกหรือไม่ออกซึ่งตอนนั้นเป็นตอนที่เราร้องไห้หนักมากไม่กล้าให้ใครเห็นแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าว่าพระเจ้ามาพูดกับเราว่าคำตอบที่อยากได้ยินเราให้แล้วนะแล้วก็พอมาตอนเช้าก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นคนที่กลัวเวทีมากกลัวเวทีกลัวไมค์กลัวการร้องเพลงแล้วก็จะหล่นเพราะเคยมีประวัติบางอย่างเกี่ยวกับเวทีแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่อาจารย์ถามมาพูดเรื่องของกษัตริย์ดาวิดแล้วก็เป็นภาพหนึ่งขึ้นมาว่ากษัตริย์ดาวิดนมัสการพระเจ้าจนกระทั่งฉีกเสื้อผ้าตัวเองแล้วก็ไม่ได้มองใครแล้วก็นมัสการก็แล้วก็มีพี่ๆในทีมวอชิปให้กำลังใจกันจนมาปลดล็อกตัวสุดท้ายก็คือจากการเผยวจนะจากไก่ที่ไก่เผยในเรื่องของการให้เราข้ามทะเลแดง
ก็ขอบคุณพระเจ้าว่าสำหรับการมาค่ายครั้งนี้ปลดล็อกถึง2เรื่องที่เรารอคอยอยู่ขอบคุณพระเจ้าเชิญเลยครับคุณเพิ่งเชิญเลยครับคุณเพิ่งขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับค่ายครั้งนี้เป็นสิทธิพิเศษจริงๆเพราะว่ามันตรงกับวันเกิดเพิ่ง27กรกฎาคมแล้วก็อธิษฐานอยู่3เรื่องค่ะกับพระเจ้าพระเจ้าตอบก็คือ1เรื่องในเรื่องของการชีวิตส่วนตัวกับพระเจ้าในความเชื่อให้เพิ่มเติมมากขึ้นเรื่องที่2คือเรื่องของลูกชายนะคะคือน้องขอบฟ้าก็คือคาดหวังเขาให้เขาเหมือนพระเจ้าอยู่ในชีวิตเขาจริงๆอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อในการเปลี่ยนโรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของธุรกิจค่ะทั้ง2ตัวเรื่องแรกก็คือธุรกิจโอเมก้านะคะแล้วก็ธุรกิจเสริมก็คือเป็นธุรกิจการเพาะเลี้ยงนกฟอร์พัทคือคาดหวังกับพระเจ้าอยู่3เรื่องจริงๆแล้วก็พอวันที่28อะค่ะอาจารย์แกเชิญเหมือนแบบว่าได้สิทธิพิเศษในการที่เข้าไปแล้วก็อาจารย์พยากรณ์ครอบครัวให้อะค่ะอาจารย์ก็พูดถึง3เรื่องนี้อย่างชัดเจนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอวันสุดท้ายพี่ตาวันช่วงเย็นนะคะพี่ตาบอกว่าให้ถวายหมดกระเป๋าอะไรเงี้ยก็พึ่งกับพี่เก่งก็เลยถวายตังค์หมดเกลี้ยงกระเป๋าเลยค่ะแล้วกลับยังไงแล้วกลับยังไงกลับไปกลายเป็นว่าก็ไปกด ATM เอาของจ้ะแต่มันเป็นอะไรที่วัดใจจริงๆเพราะพี่เก่งก็มีอยู่ส่วนนึงจริงๆในกระเป๋าทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือค่ายครั้งนี้ถวายไปหลักหมื่นแต่กลับมาผลการพยากรณ์แล้วก็สิ่งที่พระเจ้าตอบในวันเกิดปีนี้มันชัดเจนคือเรื่องของจิตวิญญาณคือขอบคุณพระเจ้าต้องขอบคุณลูกแกะด้วยว่าหนิงอะค่ะเป็นคนที่หนุนใจจริงๆคือทำให้เพิ่งอยู่ครบโปรแกรมในปีนี้ครบทุกโปรแกรมของค่ายค่ะ Amen. ไม่เคยขาดขอบคุณมากแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องของลูกชายค่ะน้องฟ้ากลับมาจากค่ายน้องฟ้าดูซึมๆไปก็เลยให้พี่เก่งลองคุยกับลูกดูตอนกินข้าวอย่างเงี้ยเขาก็ออกไปกินก๋วยเตี๋ยวกันหน้าซอยอยู่ดีๆลูกก็พูดขึ้นมาเองว่าป้าครับวันนี้ฟ้ารู้สึกผิดกับพระเจ้ามากเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ภูมิใจมากที่สุดอะเพราะว่าเรามีลูกแล้วก็คาดหวังให้ลูกอยู่กับเราให้ลูกเชื่อพระเจ้าจนถึงวันสุดท้ายถึงแม้ว่าจะไม่มีเราอยู่อย่างเงี้ยแต่ฟ้าบอกว่าฟ้าผิดกับพระเจ้ามากฟ้าลืมพระเจ้าเอาพระเจ้าไว้ที่หลังอธิษฐานก่อนสอบก็ไม่อธิษฐานครับมาแล้วแบบว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่ได้ดุลูกแต่ลูกสัมผัสถึงความรักพระเจ้าจริงๆแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะพยายามทำให้ดีที่สุดสำหรับเรื่องเรียนและเรื่องของพระเจ้าชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าด้วยและเรื่องสุดท้ายที่เป็นการอัศจรรย์จริงๆคือกลับมาเพิ่งเลี้ยงนกมีเกือบ30กว่าตัวยอดขายก็เกือบหลักแสนนะคะเราฝากไว้กับพระเจ้าหมดเลยไม่ได้เลี้ยงเลยอะไรอย่างเงี้ยคือตายกลับมาตายหรือเปล่าไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็บอกพระเจ้าลูกฝากไว้หมดเลยพระองค์อะไรอย่างเงี้ยกลับมานกทุกตัวปลอดภัยแล้วไข่แบบเต็มทุกกล่องแล้วคือ3วันที่กลับมาค่ะวันพุธพฤหัสศุกร์เพิ่งไม่ได้โพสต์ขายนกเลยแต่ลูกค้าอินบ็อกซ์มานกเกือบ30ตัวขายหมดเกลี้ยงค่ะในเวลา3วันขอบคุณมากครับค่ะแล้วก็ธุรกิจยังไม่จบเลยฮะอีกทีนึงค่ะธุรกิจโอเมก้านะคะก็คือถวายไปเนี่ยพระเจ้าตอบกลับมาเป็นหลักครึ่งล้านนะคะโอ้ขอบคุณพระเจ้าอาเมนค่ะสวัสดีครับสั้นๆเลยนะขอบคุณพระเจ้านะคะคือก่อนไปก็มีความเครียดในเรื่องของงานนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ไปนมัสการวันแรกพระเจ้าพูดคำเดียวเลยจงตามเรามานะคะในภาพที่เรานมัสการอยู่คือเราเห็นพระเจ้านำหน้าเราเดินไปบนภูเขาแล้วเราก็เดินตามพระองค์ด้วยส่วนตัวเป็นคนกลัวความสูงเนาะเราก็เหมือนเราอยากจะลงอ่ะแต่พอเราหันไปข้างหลังก็จะมีคนเดินตามเรามาเป็นร้อยๆเลยค่ะซึ่งมันเป็นภาพที่เรารู้สึกว่าเราต้องเดินตามพระองค์แล้วเราก็จะพาคนมารับความรอดแบบนี้ได้อีกเหมือนปีแรกๆที่เราไปค่ายส่วนพระเจ้าตอบคำถามของเราคือสายสัมพันธ์ในครอบครัวเราดีขึ้นนะคะแล้วก็เราได้พูดคุยกับแม่แล้วก็ได้แนะนำให้แม่เฝ้าเดี่ยวทุกเช้านะคะแล้วก็ไม่มีการทะเลาะกันเลยสำหรับในครอบครัว wow. แล้วก็ในเรื่องของค่าใช้จ่ายทั้งหมดพระเจ้าก็ประทานลูกค้ามาให้คือโอนเงินมาเลยอย่างเงี้ยค่ะ 30,000 บาทคือเราก็หมดภาระหนี้สินในส่วนที่เรากังวลใจไปอะค่ะแล้วก็ได้รับพระพรความรักของพี่น้องค่ะพอไปค่ายจริงๆอาสาตัวจะไปดูแลคริสตจักรเด็กแต่วันนั้นแบบท้องเสียมากๆเลยแบบไม่มีแรงอะจนต้องขอบคุณปุ้มนะคะแล้วก็พี่น้องในแคร์ของเราอะค่ะที่ดูแลเราแบบรักเราอะเราเลยรู้สึกว่าเรามีความสุขทุกระยะค่ะเอเมนมีพระเจ้าอยู่ด้วยตลอดชัดเจนขอบคุณค่ะ
ม่นะครับขอบคุณพระเจ้าครับดีมากครับท่านต่อไปเลยครับไม่นะผมก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับในงานรับใช้นะครับครับในงานรับใช้ก็ได้เดินทางไปวันนึงใช่ไหมในการเตรียมงานเรื่องรองรับวิทยากรนะครับแล้วก็รู้สึกว่าปีนี้ในงานรับใช้มันจะมีสันติสุขครับมีความสุขอะไรเงี้ยไม่ได้กดดันนะครับแล้วก็ในห้องประชุมก็เหมือนความเชื่อมันเพิ่มขึ้นนะครับมันเองก็คาดหวังว่าจะใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นนะครับแล้วก็ได้รับคำตอบในเวลานี้เอเมนต่อไปแล้วครับสุดท้ายก็ในค่ายนี้ครับครับขอบคุณพระเจ้าที่ไม่สามารถหลับได้นะฮะเพราะว่ารู้สึกตื่นเต้นอยู่เสมอเลยคือแบบอาจารย์เพราะว่าอาจารย์เนาะอาจารย์บางท่านที่แบบโอ้มีไฟอยู่ตลอดเวลานะครับก็เลยรู้สึกว่าเราได้รับไฟจากค่ายนี้ด้วยเช่นเดียวกันตรงรับไฟเลยนะรับไฟมากๆนะครับเราคุมไฟด้วยก็เลยมีไฟเยอะเลยนะครับก็โดยส่วนตัวคือถามว่าได้ยินเสียงพระเจ้าด้วยนะครับว่าพระเจ้าให้คำว่า submit คือยอมจำนนนะครับก็เลยเราก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรามอบให้กับพระเจ้าเอเมนนะครับปรบมือขอบคุณเยอะด้วยกันครับปรบมือด้วยกันสำหรับหลายๆท่านนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับใช่เลยครับขอบคุณมาก